สนับสนุนรายการโดยใช้ชีวิตให้เหมือนฟองโซดาทุกหยดซ่าโซดาสิงมองจอแต่พอดีนะครับจากคิฟเฟอรีน LC With Plus A ที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ลูทีนและซีซินทีนโตโยต้าแคมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงกาญจนาเกี่ยวได้เอาครับเข้าซ้ายกาญจนาลุยเอ้ากาญจนายิงเรียบร้อยครับ 1-0 ครับ6ปีที่แล้วก็เลยตัดสินใจรับเป็นผู้จัดการทีมบอลหญิงซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นเงียบมากไม่มีใครรู้จักเลยแต่มาถึงวันนี้เนี่ยก็มีคนพูดว่าเราได้หน้าได้ตาไปด้วยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นผลพลอยได้จะทำเพื่อ PR หรือเปล่าเนี่ยเราทำมานานแล้วคนก็ยังไม่ได้รู้จักเราเมื่อก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Celeb TV ทาง Nation TV นะครับ Celeb TV The Journey of Celebrity เจอกันในทุกๆบ่ายวันอาทิตย์นะครับ 4:30 เรามีนัดกันเสมอเลยสบายๆแบบนี้แต่แขกรับเชิญของเราเข้มข้นมากครับและเธอเป็น Celebrity ระดับ A-list ต้นๆของประเทศไทยจริงๆครับเธอคนนี้ครบทุกด้านสวยรวยเก่งและไม่ใช่สวยธรรมดาสวยประหารรวยมากและเก่งมากรอบด้าน360องศาจริงๆครับแขกรับเชิญของเราวันนี้เธอเป็นเจเนเรชันที่5ของครอบครัวล่ำซำเธอเป็นผู้บริหารของบริษัทเมืองไทยประกันภัยปี2549เธอเข้ามาทำงานการเมืองพี่อั๋นในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ไม่หมดแค่นั้นเธอยังเป็นเจ้าของบริษัทอีกเยอะแยะมากมายแต่หนึ่งในบริษัทที่เธอดูแลเป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Hermesแบรนด์ดังระดับโลก ในประเทศไทยของเราในประเทศไทยและปัจจุบันคนไทยทั้งประเทศรู้จักและให้กำลังใจเธอในฐานะผู้จัดการนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยโอ้โหครบถ้วนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนั่งยิ้มอยู่กับเราด้วยขอบคุณที่สละเวลาแน่นเอียดมาอยู่กับเราตรงนี้นะครับคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำสามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสวยมากจริงๆสวยมากอย่างที่เขาบอกว่าสวยประหารนะก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีด้วยกับเรื่องของความสำเร็จของฟุตบอลหญิงของไทยเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กเรื่องตรงนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทีมชาติบอลหญิงของเราเนี่ยแจ้งเกิดจริงๆในปีนี้นะคะตั้งแต่ว่าเราเริ่มต้นไปได้เหรียญทองในการแข่งขันซีเกมที่เมียนมาแล้วก็ผ่านเข้ารอบคัดเลือกไปบอลโลกซึ่งถือว่าเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ลูกหนังของวงการไทยเลยก็ว่าได้นะคะเป็นอะไรที่พลิกความคาดหมายแล้วก็ทำให้บอลหญิงแจ้งเกิดในประเทศไทยอย่างแท้จริงใช่ครับเดี๋ยวเราคงได้คุยกันถึงเรื่องนี้แบบเต็มๆอีกทีนึงงั้นเริ่มต้นก่อนอื่นอาจจะให้พี่แป้งช่วยเล่าว่าตอนเป็นน้องแป้งตอนเด็กนี่เรียนแป้งไงเด็กหญิงแป้งครับจบอยู่ที่สาธิตมศวปทุมวันนะคะแล้วก็เอ็นเข้าจุฬาติดคณะบัญชีคณะบัญชีจุฬาค่ะตอนเรียนจุฬาพี่อั๋นคุณแป้งนี่เขาบอกว่าได้กุหลาบเป็นหมื่นดอกยังไงฮะน้องพูดถึงความหลังที่มันไม่มาอีกแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังเลยครับคืออะไรครับพี่บังเอิญนะคะมีคนเขาได้ทีเดียวส่งมาให้ได้ทีเดียวทีเดียวหมื่นดอกค่ะโอ้ยตายแล้วมันไม่กลับมาอีกแล้วนะคะสิ่งเหล่านั้นแต่ก็ดีใจนะภูมิใจเป็นอะไรเก่าๆแต่ถามว่านั่นคือโอกาสอะไรเหรอที่ให้ก็ตอนนั้นเป็นวันรับปริญญาค่ะหมื่นดอกนี่จากคนเดียวต้องถามนะว่าใครนี่มีหลายคนอารมณ์เสียอยู่หน้าจอทีวีตอนนี้เลยนะไม่ถามไม่ถามว่าใครมันผ่านมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆจำได้ก็เป็นความทรงจำที่ดีนะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะครับพอจบจากจุฬาปุ๊บเราไปต่อที่ไปเรียนต่อโทที่บอสตันยูค่ะแล้วก็ต่อเลือกคอร์สที่ค่อนข้างจะสั้นด้วยนะคะคือไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการการศึกษาทำไมถึงเลือกเรียนด้านการศึกษาทั้งที่จริงๆเราเกิดในตระกูลที่มีแต่ธุรกิจอย่างที่บอกค่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นคณะเปิดใหม่ The Education นะคะแล้วก็กำหนดว่าเรียนแค่ปีครึ่งก็อยากจะจบเร็วแล้วก็และเลือกว่าจริงๆแล้วการเรียนจัดการการศึกษานี่ก็เป็นอะไรที่ใหม่ในเมืองไทยจริงต้องมาเป็นอาจารย์หรือว่าทำโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ก็พอจบมาชีวิตก็ผกผันก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่เรียนมาเหมือนกันแล้วตอนนั้นพอจบจากบอสตันกลับมาเนี่ยโอ้โหกลับมาตอนนั้นต้องแบบฮอตมากเลยนอกจากจะเป็นนักเรียนนอกสวยเพอร์เฟกต์ไปซะหมดแล้วเนี่ยธุรกิจเรียงรายมากมายมหาศาลเรามีแผนที่ชีวิตชัดเจนไว้เลยไหมว่ากลับมาฉันจะไปอันนี้แหละฉันจะทำสิ่งนี้แหละหรื
ยังไม่ได้เลือกคืออย่างนี้นะคุณอ่านกันคุณเอกนะชีวิตพี่เนี่ยมันถูกกำหนดมาโดยไม่ได้เป็นแผนผังนักนะคะมันมาตามธรรมชาติแล้วก็ต้องเรียกว่าโชคชะตาลิขิตมานะคะอย่างตอนที่จบมาตอนนั้นเนี่ยก็เกิดไฟแรงไม่อยากทำธุรกิจในครอบครัวนะคะก็ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าจะไปสมัครงานเองที่เอเจนซี่โฆษณาตอนนั้นงานโฆษณาเนี่ยกำลังเป็นที่ฮิตมากช่วงนั้นก็ประมาณปีสัก2532อะไรเงี้ยนะคะก็ได้เข้าไปทำงานฝ่าย client service นะคะครับก็อยู่ที่นั่นประมาณ3ปีหลังจากนั้นเราก็ย้ายมาทำงานอยู่ที่หลักทรัพย์ภัทรธนกิจสมัยนั้นยังมีอยู่ทำอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ออกมาทำงานส่วนตัวก็ทำส่วนตัวอีกใช่ส่วนตัวคือจริงๆยังไม่เคยบอกว่าจริงๆมีโรงงานเสื้อยืดผลิตพรีเมียมเสื้อยืดเป็นโรงงานขนาดเล็กนะคะอยู่ที่ตรงแถวปู่เจ้าสมิงพรายชื่อ NPS ทำกับหุ้นส่วนนะคะซึ่งขายพรีเมียมขายเสื้อยืดเสื้อแจ็คเก็ตหมวกอะไรพวกนี้ค่ะก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่เป็นธุรกิจเล็กๆหลังจากนั้นก็เริ่มมานำทำธุรกิจนำเข้าซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นธุรกิจที่ตระกูลล้ำซำทำเลยครับคงจะเห็นว่าแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงแปลว่าตั้งแต่จบมานี่ยังไม่ทำอะไรที่เป็นธุรกิจของครอบครัวเลยยังค่ะเพิ่งเริ่มเข้ามาจับธุรกิจของครอบครัวคือปัจจุบันเนี่ยนะคะงานฟูลไทม์เต็มตัวก็คือเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งก็ทำมาได้ประมาณสัก15-16 ปีแล้วค่ะก็เหมือนคุณแป้งเข้ามาช่วงเป็นต้มยำกุ้งพอดีตอนต้มยำกุ้งนั่นน่ะเป็นช่วงที่นำเข้า MES พอดีนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการพิสูจน์วิกฤตให้ผ่านเรียกได้ว่าอะไรพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะคะเนื่องจากว่า MES นี่เราเป็นธุรกิจร่วมทุนทางฝรั่งเศสนะคะก็เข้ามาเปิดที่ Emporium เป็นแห่งแรกในปี2540คือตอนย้อนกลับไปเนี่ยเห็นว่ามี13บริษัทเพื่อจะจอยกับ MES พร้อมๆกันตอนนั้นเหรอพร้อมๆกันเลยตอนนั้นประมาณปี38อะค่ะครับผมและอะไรทำให้คุณแป้งได้ HMS มาไม่รู้จริงๆเขาเรียกไปสัมภาษณ์ค่ะค่ะแปลว่าเขาสัมภาษณ์ทั้งหมดเหรอฮะถ้า13บริษัทพี่ก็คิดว่าเขาอาจจะสกรีนยังไงพี่ก็ไม่แน่ใจอะนะคะแต่ก็คือเรียกเราไปหลังจากเราส่งจดหมายเนี่ยไปประมาณสัก8เดือนแล้วก็เรียกไปเจอที่ร้านโฟบูกซานตอนเรสที่ฝรั่งเศสที่ปารีสแล้วก็ขึ้นไปก็ให้ไปชมพิพิธภัณฑ์ Hermes แล้วก็พูดคุยแล้วก็ถามอะไรว่าทำไมอยากทำอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็โชคดีที่ได้มาที่เจ้าของก็ตัดสินใจเลือกเราตอนนั้นมีเรารู้สึกไหมครับว่าฉันคิดว่าฉันได้แน่ๆเลยหลังจากคุยกับเขาหรือเจอกับเขามีทริคไหมที่เรารู้สึกว่าน่าจะนะตรงนี้ที่ชนะใจเขาในความคิดของเราพี่ไม่แน่ตายใจแต่ว่าก็คิดว่าความตั้งใจจริงของเรานะการที่เขาเราพูดตรงๆว่าแล้วก็ศึกษาไปด้วยก่อนด้วยว่าประวัติของ Hermes เนี่ยทำมาเริ่มจากการทำอันม้าอะไรคือเราก็รู้อะไรบ้างนะคะหรือว่าทาง Hermes เองเคยถวายเขาเรียกว่าบังเขียนมาให้กับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสสมัยรัชกาลที่5นะคะรู้สึกจะชื่อพระเจ้าวรงเธอจรูนศักดิ์ศึกษาจำได้ศึกษาละเอียดนะก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เขามองว่าเราตั้งใจจริงนะคะแล้วก็ประกอบกับพี่ก็อาจจะไปไหว้พระด้วยตนเองขอให้ได้แบบนี้อันนี้ก็ไสยศาสตร์นะครับแล้วถ้าทำงานกับแบรนด์ระดับ Hermes แบบนี้ทำงานยากไหมครับขอค่อนข้างวางเป็นระบบไว้ดีนะคะหมายถึง Hermes นะคะเขาเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ฝรั่งเศสนะคะก็ทุกอย่างเขาค่อนข้างมีกฎเกณฑ์อะไรซึ่งเราก็ค่อนข้างปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเขาแต่ในขณะเดียวกันการมาเปิดร้านในประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องปรับทุกอย่างให้เข้ากับค่านิยมแล้วก็จริตของลูกค้าไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงเราก็มองว่าเสน่ห์ของคนขายของเราซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยมีความนอบน้อมอย่างคนไทยเนี่ยก็ทำให้เรามีลูกค้าคนไทยที่ซื้อที่เลือกที่จะซื้อ Hermes ที่ร้านในประเทศไทยอยู่เยอะพอสมควรอันนี้คงไม่ถามไม่ได้เนี่ยพูดมาถึงแบรนด์นี้สักขนาดนี้แล้วนะอันนี้ถามส่วนตัวนะฮะอยากรู้ว่าทำไมกระเป๋า MS ต้องซื้อยากซื้อเย็นยากเย็นแสนเข็นต้องเวทติ้งลิสต์ต้องโอ้ทำไมมันต้องยากขนาดนี้ฮะพี่ก็พยายามบอกเขานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาไปบายอิงเนี่ยเขาจะให้โควต้ามาเลยว่าโดยเฉพาะตัวที่ยอดนิยมเบอร์กินกับเคลลี่เนี่ยก็จะถือเป็นกรุ๊ปหนึ่งเลยซึ่งจะมีโควต้าให้แต่ละช็อปเลยว่าช็อปเนี้ยได้จำนวนเท่านี้ต่อ1ซีซั่นนะซึ่งมันก็น้อยนะคะถ้าเทียบกับดีมานด์ที่ยังมีอยู่เยอะทั่วโลกต้องบอกอย่างนี้นะคะก็อาจจะถือว่าเป็นงานฝีมือด้วยนะผลิตได้ค่อนข้างยากแล้วก็ในการสรรหาหนังที่มาตัดเย็บกระเป๋าเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างพิถีพิถันในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นการวางโพซิชั่นการวางการมาร์เก็ตติ้งของกลุ่ม Hermes ด้วยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะขายกระเป๋าให้กับกลุ่มลูกค้าคนไทยมากที่สุดนะคะแล้วก็ต้องฝากขอโทษผ่านรายการคุณอาร์ตเอกด้วยนะคะว่าใครที่รอคิวอยู่ก็ยังไงเราดูแลลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเราได้ฟังเรื่องราวหลากหลายของเธอถ้าคิดว่านี่หลากหลายแล้วขอให้รู้ว่า
ยังครับยังไม่ครบอีกหนึ่งมุมใหญ่ๆเลยเฉพาะหนึ่งมุมเท่านั้นนะฮะจริงๆมีหลายมุมแต่อีกหนึ่งมุมที่ตอนนี้หลายคนจับตามากแล้วก็สปอตไลท์ลงมาส่องเธอเต็มๆเลยกับการมาดูแลทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติของไทยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยถึงมุมนี้ของผู้หญิงเก่งแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณแป้งนวลพันธ์ล้ำซ้ำกันต่อสักครู่ครับมีบางคนเขาคิดกันไปได้ว่าแบบพี่แป้งเข้ามาทำเพราะว่าอยากดังอยากเด่นเพื่อหวังผลไปเป็นผลประโยชน์ด้านอื่นคุณรู้ไหมฟองโซดาใช้ชีวิตยังไงมุ่งมั่นมีวิธีที่ชัดเจนคือพุ่งขึ้นมันไม่เคยยอมจมเพราะเชื่อว่าทุกทางตันย่อมมีทางออกถ้ารู้จักคำว่าร่วมมือถ้าคุณอยากรู้ว่าบนจุดสูงสุดเสียงซ่ามันดังกึกก้องต่างจากความเงียบที่ก้นแก้วยังไงใช้ชีวิตให้เหมือนฟองโซดาทุกหยดซ่าโซดาสิงมองแต่จอมองแต่จอเอ้ยมองจอมองจอมองจออุ้ยมองจอ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 แต่พอดีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกิฟเฟอรีน LC With Plus A ที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ลูทีนและซีซินทีนเจมทานทุกวันไม่ลืมเลยครับความรู้สึกที่พิเศษเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ใกล้ถึงหรือยังคะไม่ต้องห่วงจ้ะทันแน่นอนสำหรับผมผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงซื้อคัมรีทุกรุ่นรับบัตรกำนันสิทธิพิเศษคัมรี The Ultimate Experience วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้